ถึงเวลาของสกู๊ปของเราในวันนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นรายการค่ะเราจะมาดูกันว่าหนังที่เราจะได้ดูปีนี้นะคะจากค่ายวอลต์ดิสนีย์เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มันมีคำถามที่ว่าหลายคนเนี่ยสงสัยว่าทำไมหนังดีๆหลายเรื่องถึงไม่ได้ถูกนำมาฉายที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะผู้บริหารจากวอลต์ดิสนีย์ก็จะมาตอบด้วยตอบด้วยอลิสครับมีคนส่ง SMS มาถึงอลิสครับครับผมเลขเด็ด3ตัวตรงจากอลิสได้ไหมครับ3ตัวตรงจากหนูเหรอเนี่ยแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอลิสพูดเลขชอบเลือก0ถึง9พูดเลขอะไรก็ได้มา3ตัวชอบเลข135 135นะฮะเฮ้ยแต่หนูแค่เป็นเลขที่หนูชอบหนูบอกไว้ก่อนหนูเป็นเลขที่หนูชอบจำนะครับ135นะครับ13579เป็นเลขขี้135ก็ไปกลับเอานะฮะ31นะฮะ135เรียกอันนี้ถึงอันนี้เลยอ่ะถ้าวันนี้คือวันโอ้ยยาวๆโอเคโอเคมันจะกลับได้8ตัวนะมันจะกลับได้8ตัวเราจะกลับ9ได้9ชุดเป็นลมปะเดี๋ยวตอนนี้เราส่งตัวเลขให้เหมือนเดิมใครส่งมาก็ส่ง SMS มาก็ได้เลขตอบกลับไปนี่ผมกำลังส่งข้อความเข้ารายการเนี่ยพี่นัทจะฉันก็ได้แค่จะกำลังส่งเหมือนกันระหว่างที่พวกเราส่งนะคะเราไปดูสกู๊ปวันนี้กันดีกว่าค่ะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะมีมุมในการคาดหวังที่ต่างกันเหมือนอย่างของ Into the Woods อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็ในฐานะดิสนีย์เนี่ยเรามีการชินกับหนังพวก Fairy Tale พวกอะไรอย่างนี้มาแล้วเราก็คุ้นชินอยู่บ้างเฮ้ยแต่เราไม่คิดเลยนะว่าแบบพวกหนังเพลงหนังมิวสิคอลเนี่ยคนไทยจะให้การตอบรับที่ใช้ได้เลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องเนี่ยนะคะมีพวกดาราสายหลักอะดาราพวกสายแข่งนะคะพวกเมรินซีพวกอะไรอย่างเงี้ยมาเล่นเยอะเพราะฉะนั้นการตอบรับก็ดีถามว่าคาดหวังอีกเรื่องนึงไหมคือซินเดอเรลล่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายก็รู้จักถูกไหมคะซินเดอเรลล่าเพราะฉะนั้นแล้วคนเราก็ต้องมีการคาดหวังเฮ้ยว่าจากการที่เป็นเทพนิยายปกติมาแล้วจะมาเป็นหนังในโรงเนี่ยมันจะสัดส่วนงดงามยังไงอันนี้เป็นความคาดหวังอีกรูปแบบนึงส่วนถัดไปเป็นความคาดหวังแบบใหญ่ๆเล็กน้อยคือ The Avengers หนนี้เนี่ยมาเป็นหนที่2หนแรกเนี่ย2ปีที่แล้วหนแรกเนี่ยก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากภาคนี้เนี่ยได้ข่าวว่าตัวร้ายเนี่ยก็จะแบบทำร้ายซูเปอร์ฮีโร่ของเราก็กระหน่ำเหมือนกันเลยแล้วซูเปอร์ฮีโร่ของเราเนี่ยก็แบบระทวยกันเป็นแถวเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อยากเห็นตัวเองจริงก็อยากเห็นด้วยแล้วก็จะมีซูเปอร์ฮีโร่เวอร์ชันใหม่ๆด้วยประมาณนั้นมีอยู่ตัวนึงชื่อ Hulkbuster ที่หน้าตาเหมือน Iron Man นะคะแต่จริงๆรูปร่างล่ำสั้นมากเหมือนพี่เฮาของเราเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ติดตามส่วน Tomorrowland เนี่ยเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่เป็นโปรเจกต์ของจอร์จคลูนี่ที่มาร่วมมันเหมือนเป็นการผจญภัยของผู้ชายคนนึงซึ่งเผอิญเนี่ยเขาเดินทางไปในโลกแห่งอนาคตแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็กลับมาอยู่ในโลกปัจจุบันแล้วเขาก็เกิดเหตุการณ์กับพวกมนุษย์ต่างดาวที่มีการไล่ล่าเขาแล้วปรากฏว่าเขาพยายามจะลืมประสบการณ์แบบนั้นแต่ปรากฏว่ามีเด็กผู้หญิงคนนึงเนี่ยมาตามรอยประสบการณ์ของเขาแบบนั้นคิดว่าคงไม่ได้เป็นหนังแบบลึกซึ้งดูยากต้องจบปรัชญาเอกปรัชญาโทจิตวิทยาดูอะไรอย่างเงี้ยนะคือจะเป็นหนังดูง่ายๆธรรมดาปกตินี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นการนำเสนอการผจญภัยในอีกรูปแบบนึงประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อยากติดตามผลงานของจอร์จคลูนี่นะคะสำหรับหลังจากนั้นแอนแมนเนี่ยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ตัวใหม่ฟังชื่อเนี่ยแปลง่ายคือมนุษย์มดมันก็จะมาในแนวการ์เดียนส์ออฟกาแล็กซีค่ะคือแบบเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนแบบคนก็คงไม่คาดหวังไม่อะไรแต่บางทีแล้วเวลาทำอะไรที่คนไม่คาดหวังมันสนุกนะคือมันน่าจะมีอะไรเป็นเซอร์ไพรส์ให้เราได้เห็นการตามสไตล์หนังมาร์เวลนะคะที่จะต้องมีแบบมีมุกใหม่ๆมีความตลกแล้วก็มีอะไรที่ทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้สึกอินกับซูเปอร์ฮีโร่ตัวนั้นได้สำหรับปีนี้มีเซอร์ไพรส์อย่างเงินคือปกติเราจะมีหนังการ์ตูนพิกซาร์ทุกปีปีที่แล้วเราไม่มีเพราะว่าพิกซาร์ทำไม่เสร็จปีนี้พิกซาร์เลยจัดให้2เรื่องเลยคือเรื่องนึงคือ Inside Out So how was the first day of school It was fine I guess I don't know Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their headมุกที่เขาเล่นก็คือว่าเขาไม่ได้เล่นกับตัวละครปกตินะเขาบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยเราจะมีศูนย์บัญชาการในสมองเราซึ่งศูนย์บัญชาการในสมองเราเนี่ยจะมีเรื่องควบคุมความโกรธความกลัวความเศร้าความอะไรอย่างเงี้ยแล้วตัวละครในเรื่องนี้คือเป็นตัวที่อยู่ในสมองเรานั่นเองคือถามถึงว่าเราคิดได้ไหมให้เราคิดไม่ได้หรอกมันจะไม่อินขนาดนั้นน่ะแต่อันนี้แล้วเนี่ยเขาก็เอาเรื่องแบบนี้เอามาทำให้มันเป็นเรื่องราวผูกต่อกันไปให้มันมีความสนุกสนานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะเด็กที่ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูได้ด้วยเพราะผู้ใหญ่ก็มีความรู้สึกเออจริงว่ะอีกเรื่องนึงคือเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องที่มีการเลื่อนมาคือ The Good Dinosaur คือไดโนเสาร์เรื่องนี้มันจะกลับกันเล็กน้อยโดยปกติอ่ะเราจะมีความรู้สึกคนอยู่ร่วมกับไดโนเสาร์เนี่ยคนมันก็ต้องใหญ่อ่ะ
คือใหญ่ในแง่ของความเป็นผู้นำแล้วก็ไดโนเสาร์เป็นสัตว์เลี้ยงหรืออะไรประมาณนั้นเรื่องนี้เนี่ยคนเนี่ยจะเป็นเด็กผู้ชายคนนึงนะคะชื่อสปอตจะเป็นเหมือนกับสัตว์เลี้ยงของไดโนเสาร์ในเรื่องปมที่สองคนนี้มีเหมือนกันคือครอบครัวอันนี้เนี่ยมันจะเป็นไดโนเสาร์อีกรูปแบบนึงที่นอกเหนือจากความน่ารักแล้วเนี่ยเราจะเน้นเรื่องเนื้อหาว่าคนกับไดโนเสาร์ทำไมถึงสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วก็เรื่องสุดเซอร์ไพรส์สำหรับการรอคอยนะคะทุกคนรู้จัก Star Warsเคยดูบ้างไม่เคยดูบ้างแต่สำหรับคนที่เคยดูแล้วเป็นแฟนเนี่ยก็ต้องบอกได้เลยว่าแบบ Star Wars เนี่ยมันคือแบบ biggest pop culture นึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการกลับมาครั้งนี้ซึ่งห่างหายไปหลายปีมากเนี่ยทุกคนคงอยากจะรู้ว่ากลับมาแล้วมันจะแบบยิ่งใหญ่สมดังเดิมไหมแต่จริงแล้วข่าวเรื่องนักแสดงอินโดนีเซียอาจจะจริงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราอาจจะเห็นได้ว่ามันอาจจะมีนักแสดงอินโดคนนี้ไปทัวร์ที่อินโดแล้วก็อาจจะมีแวะมาเมืองไทยบ้างก็ได้เพราะว่าเราก็อยู่ใกล้ๆกับเขาหนังที่โดยปกติบางคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเป็นหนังดิสนีย์เนี่ยเราก็เคยมีนะพวกแบบหนังผู้ใหญ่อะค่ะหนังผู้ใหญ่ที่เห็นเนื้อหนังบางสาวผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เคยมีนะแต่เราไม่ได้ชื่อคำว่า Walt Disney เท่านั้นเองแต่ว่าเวลาที่เราคือต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ย branding เป็นสิ่งสำคัญ Disney เนี่ยเราทำมาหากินหลายอย่างเราไม่ได้ขายแต่หนังเราขายในเรื่องของ consumer product ด้วยเราขายในเรื่องของสวนสนุกด้วยขาย Disney Channel ด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เนื้อหาสาระของอะไรที่จะออกไปในชื่อในนามของ Walt Disney เนี่ยเราผ่านการกลั่นกรองแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนเกือบทุกกลุ่มคือผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีพ่อแม่ปล่อยลูกไปดูมันก็ไม่เสียหายอะไรประมาณนั้นประกอบกับว่าเราเนี่ยได้สมาชิกเพิ่มในครอบครัวด้วยนะคือหนัง Marvel หนัง Marvel ที่เป็นซูเปอร์ฮีโร่แบบหล่อล่ำทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนน่าจะเป็นแฟนอยู่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กแล้วก็ครอบครัวใหม่ของเราอีกคนนึงที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยคือ Star Wars mm-hmm. เป็นหนังของ George Lucas นะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็แน่นอนว่าเราค่อนข้างจะมีหลากหลายพอสมควรในบริษัทเราต้องบอกเลยนะคะว่าการทำมาร์เก็ตติ้งหนังเนี่ยหนังเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็น subjective product คืออย่างสมมติถามทำไมอยากดูเรื่องเนี้ยก็แบบชอบพระเอกนางเอกสวยอ่ะดูอึมคือเราก็จะมีเหตุผลและคำตอบต่างเหตุกันไปนึกออกปะคะมันจะไม่เหมือนกับสินค้าพวก consumer product ที่แบบทำไมเลือกใช้แชมพูยี่ห้อนี้ล่ะอ๋อเพราะถูกเพราะใช้สำหรับผมคนแก่ผมคนทำสีนู่นนี่นั่นแต่บางทีแล้วเนี่ยถ้าเราหนังเป็นสินค้าที่เล่นกับความรู้สึกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนเรามีรสนิยมไม่เหมือนกันเราก็อาจจะต้องใช้หลายๆความคิดแล้วก็หลายๆความเห็นในการที่จะเลือกซิว่าเฮ้ยเรื่องนี้สมควรเอาเข้ามาฉายไหมคิดว่าน่าจะมีกลุ่มคนดูไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะคะของดิสนีย์ที่เป็นหนังดีนะแต่เราไม่สามารถที่จะเอาเข้ามาฉายในเมืองไทยได้อาจจะเป็นเพราะว่าข้อจำกัดในเรื่องของรสนิยมคนไทยต้องบอกว่าอย่างเมื่อล่าสุดเมื่อเร็วๆนี้นะคะได้มีโอกาสดูหนังเรื่องนึงชื่อแม็กฟาร์แลนเป็นหนังที่ based on true story เป็นหนังที่แบบว่าขอโทษตายทั้งเรื่องผู้ชายคนไหนหรอกผู้ชายเต็มเรื่องเลยนะแต่ไม่มีหน้าตาแบบหน้าตาดีสักคนอ่ะคือเป็นหนังที่แบบว่าเป็นเกี่ยวกับโค้ชคนหนึ่งสอนเกี่ยวกับว่าคือโดนขับไล่ออกจากเมืองแล้วก็ต้องไปอยู่ตามชนบทในเมืองหนึ่งชื่อเมืองแม็กฟาร์แลนแล้วก็ไปพยายามเทรนคนเม็กซิกันขึ้นมาเพราะว่าเมืองนั้นเนี่ยเป็นเมืองที่คนเม็กซิกันอยู่เยอะมากให้เป็นนักวิ่ง cross country คือเป็นหนังที่ดูแล้วแบบพุ่งตรงเลยนะคะตอนแรกก็แบบจะดูทำไมวะหนังแบบไม่มีใครเล้าใจกูเลยเนี่ยชื่อหนังก็แบบเฮ้ยแต่ปรากฏว่าดูแล้วเนี่ยเฮ้ยมีน้ำตาซึมนะคือบางทีคนเราต้องการกำลังใจในชีวิตนะซึ่งกำลังใจที่ดีที่สุดในชีวิตคือกำลังใจจากตัวเราเองนะหนังเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่ทำให้เรามีกำลังใจได้รับรองได้เลยว่าดิสนีย์มีหนังแบบนี้เยอะมากแต่บางทีหนังแบบนั้นเนี่ยมันไม่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์เลยในเมืองไทยอะเราก็รู้สึกเสียดายเหมือนกันเราคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะมีโอกาสนำเอาหนังแบบนี้เข้ามาให้คนไทยดูได้มากขึ้นถ้าสมมติเราได้รับโอกาสจากหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรงหนังแล้วก็การตอบรับของคนดูคนดูคงไม่ปิดประตูแต่ว่าโรงภาพยนตร์อาจจะปิดประตูนิดนึงว่าแบบอาจจะเป็นรอบไม่ได้โรงไม่ดีอะไรประมาณนั้นหรือถามสมมติว่าปัญหากับโรงหนังมีไหมคือคนเราอ่ะค่ายหนังกับโรงหนังเนี่ยนะเหมือนสามีภรรยากันปกติผัวเมียทะเลาะกันไหมจ๊ะทะเลาะกันฉันได้ฉันนั้นเราทะเลาะกันเพียงแต่เราไม่สามารถหย่ากันได้เราก็อยู่ด้วยกันไปถามว่าปัญหามีไหมมีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมหนังเล่นรอบไม่ดีเลยอะไรประมาณนั้นอ่ะอั
ันนี้มันก็เป็นมุมมองที่ต่างมุมกันไปซึ่งคือมันเป็นเรื่องปกติค่ะมันเป็นเรื่องของลิ้นกับฟันคือต้องบอกเลยว่าโดยส่วนตัวพี่เป็นคนชอบดูหนังมากพยายามอยากที่จะดูหนังทุกเรื่องเท่าที่เป็นไปได้แต่ก็ต้องบอกเลยนะหนังบางเรื่องดูแล้วแบบอะไรวะดูไม่รู้เรื่องอ่ะหรือฉลาดไม่พอเริ่มโทษตัวเองแล้วนะบางคนแบบเฮ้ยหนังกระแสบอกเรื่องนี้ดีมากนะวิจารณ์นักวิจารณ์วิจารณ์ซะแบบเลิศเลอเลยนะพอเราเข้าไปดูจริงๆขนาดเราเป็นคนชอบดูหนังเราก็ยังแบบแปลว่าอะไรวะทำไมไม่เก็ททำไมออกมาเล่าให้คนอื่นฟังไม่ได้ว่ามันคือหนังอะไรอ่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่เราก็อยากที่จะดูหนังที่แบบดูแล้วเก็ทเลยตลาดสำหรับกลุ่มหนังแบบนี้มันก็เลยยังมีน้อยไงเราก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะมีโรงหนังที่เห็นความสำคัญของหนังที่ไม่ได้อยู่กระแสหลักไม่แบบเข้าแล้วออกด้วยความเร็วสูงนึกออกปะเข้าวันนี้ออกพรุ่งนี้พระเจ้าช่วยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้าแล้วออกเร็วอย่างเงี้ยบางทีตัวค่ายหนังเองนะคะในแง่ของการทำมาหากินเพราะเราทำธุรกิจเราก็อาจจะไม่สามารถที่จะเอาหนังพวกนี้เข้ามาทำตลาดได้นั่นคือภาพยนตร์จากดิสนีย์ที่เราจะได้ชมในปีนี้รวมทั้งที่เราจะได้ชมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับรีบไปรีบไปอยากดูแล้วเปลี่ยนเลขไปแล้วอีกหนึ่งชุดจะหมดเวลาแล้วผมว่าหมดไปแล้วล่ะพี่จริงๆตามผ่านไปเลยช่วงหน้าเดี๋ยวมารายงานบอกออฟฟิศกันค่ะครับ